ในนามของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสสปน.เรามีความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับอุตสาหกรรมไม้ไทยรวมถึงการทำงานของสสปน.เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้านการให้ความรู้นวัตกรรมไม้สสปน.สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจไม้และให้ความรู้ผู้ประกอบการไม้ทั่วประเทศทั้งในรูปแบบการสัมมนาเว็บบินาร์ O2O Offline to Online และ E-Learning Platform ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 230,000 คนสสปน.มีการยกระดับสถานที่จัดงานด้านสุขอนามัยและนวัตกรรมหรือ 2HY Hygiene and Hightech ซึ่งมีสถานประกอบการไม้เข้าร่วมมากกว่า100แห่งและมีผู้เข้าผ่านการอบรมมากกว่า700รายทั่วประเทศนอกจากนี้แล้วสสปน.ยังได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้จากทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ Mice Intelligence Center ที่มีผู้เข้าชมกว่า 1.4 ล้านคนด้านการอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไม้โดยใช้นวัตกรรมสสปน.ดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเว็บไซต์ Thailand Mice One Stop Service เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้กฎระเบียบครบวงจรเกี่ยวกับการจัดงานไมซ์ในทุกรูปแบบไว้ในที่เดียวและการพัฒนา e-marketplace ไมซ์ไทยร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานภาคเอกชนผ่านเว็บไซต์ Thai Mice Connect เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลทางการตลาดของธุรกิจไมซ์ที่รวบรวมเอากิจกรรมการบริการสถานที่บริษัทจัดงานทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแล้วกว่าหมื่นรายสสปน.เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้พร้อมด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการไม้ทุกระดับทั้งระดับจังหวัดสถานที่จัดงานรวมถึงบริษัทผู้จัดงานและบุคลากรในธุรกิจไม้เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ที่สำคัญในระดับโลกต่อไปขอบคุณครับ